่อมานี้ก็จะเป็นข่าวที่ต้องบอกว่าแฟนๆของวรรณวันหลายคนตั้งข้อสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเขาเป็นศิลปินหน้าใหม่แต่ว่าต้องบอกเลยความโด่งดังของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะล่าสุดมีข่าวลือออกมาว่าพวกเขาเนี่ยได้รับการปฏิบัติแล้วก็ดูแลเหมือนกับซุปเปอร์สตาร์แถวหน้าของเกาหลีใต้เลยนะคะจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่เดี๋ยวติดตามกันที่ข่าวนี้ค่ะแม้ว่าหนุ่มๆบอยแบนด์วงวันวันจะเป็นวงหน้าใหม่ของวงการนะฮะแต่ว่าความโด่งดังพวกเขาเรียกได้ว่าอยู่ในขั้นแนวหน้าเลยนะฮะเพราะว่าเกิดกระแสข่าวลือออกมาว่าน้องใหม่กลุ่มนี้ได้รับการปฏิบัติตัวจากคนในวงการไม่แพ้กับไอดอลรุ่นพี่นะคะที่เป็นซูเปอร์สตาร์เลยทีเดียวล่ะค่ะมีข่าวลือว่าวันวันได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะคะได้ขึ้นเครื่องบินชั้น business class แล้วก็ได้พักเข้าโรงแรมส่วนตัวแยกห้องเฉพาะสมาชิกแต่ละคนด้วยนะคะทั้งที่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นไอดอลหน้าใหม่จะได้รับการปฏิบัติไม่ต่างไปจากคนธรรมดาอย่างเช่นการนั่งเครื่องบินชั้นประหยัดแล้วก็ต้องแชร์ห้องพักในโรงแรมร่วมกันด้วยนะคะอย่างไรก็ตามวงวันวันได้โชว์ความสามารถแล้วก็สร้างอิทธิพลอย่างมากในวงการค่ะและพวกเขาก็มีศักยภาพที่โดดเด่นที่จะกลายเป็นดาราใหญ่ได้ในเวลาอันสั้นทำให้พวกเขาได้รับการดูแลอย่างดีค่ะนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยนะคะว่าค่าตัวของพวกเขาก็แพงตามไปด้วยค่ะเพราะว่าพวกเขากลายเป็นที่ต้องการให้ออกงานอีเวนต์จัดคอนเสิร์ตและรายการต่างๆโดยลือกันว่าค่าตัวของพวกเขาเนี่ยเทียบเท่ากับเหล่าซุปตาร์รุ่นพี่เลยทีเดียวนะคะและเหล่าออร์แกไนเซอร์ต่างก็ต้องเป็นฝ่ายเตรียมการจัดงานให้ลงตัวกับตารางการทำงานของวันวันเองยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากว่านิตยสารอยากจะได้พวกเขาไปถ่ายแบบด้วยแล้วก็ต้องจ่ายเงินราคาแพงอีกด้วยนะคะส่วนรายการวาไรตี้ต่างๆเนี่ยต่างก็แย่งชิงตัวพวกเขาไปออกรายการเนื่องจากจะเป็นเครื่องการันตีได้แน่นอนว่าเรตติ้งต้องดีค่ะด้านผลงานพวกเขานะคะตอนนี้ก็เตรียมที่จะคัมแบ็คพร้อมกับมิวสิกวิดีโอใหม่ให้แฟนๆได้ติดตามกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยล่ะค่ะถ้าผลงานโดดเด่นแล้วก็มีแฟนๆให้การตอบรับดีนะฮะข่าวลือนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ครับฟังเสร็จก็ยินดีกับพวกเขามากด้วยนะฮะหลังจากที่ซ้อมกันมาอย่างหนักแล้วก็ยินดีกับแฟนๆด้วยถือว่าสำเร็จไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับ